أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ا ل س ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอทักทายพี่น้องทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมการพูดคุยเรื่องราวของศาสนานะครับของทางเพจความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับทุกทท่านทั้งที่อยู่ณที่นี่แล้วก็ ท่านที่กำลังติดตามรับชมเทปหรือว่าไลฟ์สดของทางเพจนะครับก็ทำนี่ละครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่สองที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประโยชน์ที่เราเนี่ยนะครับได้รับจากฮะดีสที่ชื่อว่าฮะดีสอิจบรีนนะครับเป็นฮะดีสหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับในหลักการศาสนาอิสลามนะครับบรรดานักวิชาการนะครับได้เรียกฮะดีสบทนี้ว่าอุมมุสุนนะ เป็นแม่บทของอสุนนะทุกทุกศาสตร์ในศาสนานะครับจะมีแม่บทนะครับในศาสตร์อันกุรอานก็มีแม่บทอุมุลกุรอานก็คืออัลฟาติฮะเช่นเดียวก,กันกับในอัสุนนะนะครับอุมุสุนนะก็คือฮะดีสยิบรีนนะครับที่เรายังอยู่ในการพูดคุยกันณตอนนี้นะครับก็ในอีพีที่แล้วนะครับเป็นการเกริ่นนำนะครับ รวมไปถึงการกล่าวถึงตัวบทที่การกล่าวตัวบททั้งหมดนะครับเข้าๆนะครับแล้วก็เราได้พูดคุยกันถึงฟาวาอสนะครับเก็ดความรู้ที่ได้รับจากฮะดิษบทน,นี้ซึ่งเป็นการประพันธ์ของท่านเชคอับด uh ุลมุฮซินอัลอับบาดอันบัดดนะครับท่านเนี่ยเป็นอัลมะในเมืองมาดีนะเป็นอาจารย์ในมหาลอิสลามมิยะในเมืองมาดีนะนะครับรวมถึงท่านยังเป็นผู้สอน ฮะดีสในมัสยิดอันนบวีเช่นเดียวกันนะครับก็คำนิยละนะครับที่อัลลอฮฺสัปานะฮอัลตาลาให้เราได้มีโอกาสมาร่ําเรียนนะครับมาเรียนรู้ในคําพูดของท่านนบีสุลตาาวะลัยฮุสสลามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีสุลตาาวะลัยฮุสสลามซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากฮะดีสยิบรีแล้วเนี่ยก็ยังมีฮะดีสต้นอื่นๆนะครับที่เป็นรากฐานของศาสนา ขดดิษบทน,นี้รวมถึงขะดิษอื่นๆนะครับที่มาถึงเราเนี่ยแน่นอนว่าต้องอาศัยอิสนาดหรือสิ่งที่เรียกว่าสายรายงานนะครับจนกระทั่งมาถึงเรานะครับนายกอเล่าให้ในายขอฟังนายขอเล่าให้นายคอฟังนายคอเล่าให้ให้กับนายงอนะครับเป็นสายรายงานสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงพวกเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าซึ่งแน่นอนว่า ตัวบทคําพูดนะครับรวมถึงนักรายงานฮะดิษเนี่ยก็จะต้องมีสถานะที่น่าเชื่อถือนะครับมีคุณภาพความจํามีการถ่ายทอดรายงานก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาตรฐานในการรายงานอันฮะดิษก็อย่างที่พี่น้องท,อทราบกันครับก็มีดรจะมีสถานะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นฮะดิษซาฮีฮ a ฮะซันฮะซันลีอรีฮีฮะซันลิลาตีฮีดอิฟ มัจะหุน้นเอ,อดอฟมััวนะครับมัจะหนอันนี้เป็นเป็นสถานะของคนรายงานนะครับก็อันนี้เป็นในรายละเอียดของวิชาการฮะด,ดิษนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะหาความรู้กันได้จากบรรดาคณาจารย์ท่านอื่นๆน,น,นะครับก็ทำดีแล้วทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราหยุดกันในตอนที่แล้วนะครับ ในส่วนที่เราพูดคุยกันในตอนที่แล้วเราเนี่ยยังอยู่ในตอนต้นของฮะดีษบทนี้นะครับเราเนี่ยยังอยู่ในตอนต้นของฮะดีษบทนี้หลังจากที่มีชายคนหนึ่งนะครับที่ใส่เสื้อขาวนะครับแล้วก็มีผมดำดกเข้ามานั่งอยู่ต่อหน้าท่านอับดุลเลาะหุอะลัยฮิสะซลัมซึ่งในวรรคนี้นะครับ วังนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กอลูฮูสุลลลาวะไลฮิวะสลัมกอลูฮูท่านเป็นคำพูดของท่านอุม,มัตนะครับไบนามานะฮคนูอิเนรอสูดุลลัยสุลลลาวะไลฮิวะสลัมละแตะเยามินอิตตาลาอ้าะไลนารูจุลุนเชรีดูบะยาริศียาบเชรีดูซาวาดิชัชายคนหนึ่งเนี่ยมีผมเออ่ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับใส่เสื้อผ้าที่ขาวนะครับแล้วก็มีที่มีผมที่ดำดกนะครับ เราอยู่ในอาราชิอาสตุดสัฟฟอร์ตวาลายะริฟหูมินนะอาหัดโดยที่ณนะที่ตัวของเขาเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเดินทางเลยนะครับแล้วก็ในหมู่พวกเราเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะครับฮัตตายาลเซอิดันนบีซาลลาวะอะไรที่ว่าสันลำฟาสนาดารุกบาตาฮีอีลาุกบาตาฮีจนกระทั่งเขาเข้ามาในมันจืิสของเรานะครับแล้วก็มานั่งเอาเข่าเนี่ยของเขาชนกับเขา่าของท่านอนับดุลัลลัม วาวดากัฟัยอัลฟะคีดฮิแล้วก็เอามือของเขาวางบนหน้าตักของท่านนบีอันนี้มีการขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยที่มาท่านนบีเนี่ยได้วางมือของเขาบนตักของเขาเองหรือว่าวางมือของเขาบนตักของท่านนบีสุลตารอวะอะหิบัซัลลัมนะครับหลังจากที่ชายคนนี้มานั่งหน้าท่านนบีแล้วก็ได้ถามถึง3อย่างนะครับอันอิสลามอันอีมาแล้วก็อันอัอฮซาน สุดท้ายก็คืออาส,สาสี่อย่างนะครับไม่ใช่สามอย่างสี่อย่างก็คืออันอิสลามอันอีมานอันอีซานแล้วก็วันเกียร์มาแล้วก็สัญญาณวันเกียร์มานะครับทานเพิ่งสี่อย่างแล้วก็ปิดท้ายะดีษ่วนนี้ด้วยกับคําที่บอกว่าด้วยกับประโยชน์ที่บอกว่าฟาอินนาฮูย,ยิเบรีลอาจจะกุมอยู่อนันลิมกุกลุมดีนะกลุมแท้จริงแล้วชายคนนี้เนี่ยคือยิเบรีนมาเพื่อที่จะสอนศาสนาให้แก่พวกเจ้าอันนี้เป็นความหมายของคดีโดยรวมนะครับ ฮาริษเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้คือตัวบทข้าวๆซึ่งท่านเชคอับดุลวาซินอันบับาสนะครับก็ได้ทําการถอดเกร็ดความรู้ออกมาให้กับพวกเราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้ได้เรียนรู้นะครับเพี่น้องครับฮะดีษเนี่ยตัวบทศาสนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นฮะดีษก็ดีนะครับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวบทต่างๆเหล่านี้ได้หาก ปราศจากซึ่งบรรดานักวิชาการบรรดาอลาัลละมบรรดาผู้ที่มีความเจนจัดในเรื่องความรู้นะครับมาอธิบายให้กับเราเช่นเดียวกันท่านเชอฐอุนมังซินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบรรดาอัลละมนะครับที่ท่านได้ทําการถอดเก็ความรู้ถอดเก็บในสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดคิดได้นะครับท่านเชษฐ์อุนมังซินเนี่ยนะครับได้ถอดเก็ความรู้จากวักนี้นะครับว่า ข้อที่หนึ่งนะครับอันนั้นมาลาอิกาะตะตีอิลบาชารีอลาชักลิลบาชารบันดาเมเลกะน,นะครับก็คือท่านจิบรีเนี่ยได้มาหามนุษย์อลาชักลิลบาชารในรูปร่างหรือว่าเป็นสภาพที่เป็นมนุษย์นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำไมมาสอนศาสนาให้แก่ผู้คนนะครับ ว่มิสลูดาดีก็มาจาอัฟินกุรอานีมินมานจีอิจิเบรีนอิลามะรยัมฟีซูรอติบัชรนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยนอกจากเหตุการณ์ของท่านจิเบรีนที่มาหาท่านนบีสุลตารลอะลัยฮิซัลลัมเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็คือเหตุการณ์ตอนที่ท่านจิเบรีนเนี่ยมาหาท่านหญิงมารยัมในยุคของท่านนบีอิสลาอะลัยฮิซัลลมนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านจิบรีนมาหาท่านหญิงมัดิยมในสภาพ ที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันก็ไม่ได้มาในสภาพเดิมของตัวเองนะครับดังที่ลอสซาฮานั้อุตาลาเนี่งตัดเอาไว้ว่าฟะอรซันนาออไลฮารูฮนะานาฟะตามัสซาลาลาฮาบัชรันสวิยาแล้วเราได้ส่งวิญญาณของเราคำว่ารัวนะครับในอัลกุรอานแปลไทยเนี่ยจะแปลว่าวิญญาณรัวคำว่ารัวเนี่ยวิญญาณฟะรซซาลาลาฮา เารัสนาอไลฮารุขานาฟาตมาสซาลาลาฮาบัชรนเเวียเราได้ส่งท่านจิบรินไปหาอิลัฮาไปหาะนางมารยมนะครับฟาตมาสซาลโดยที่จิบรินเนี่ยได้จำแรงกลายได้จำแรงกายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์บัชรันซเวียคำว่ารู้นะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยได้มีความเห็นต่างกันออกเป็นหลายทัศนะนะครับ ลา,ายัยกษณะหนึ่งในคำอธิบายนะครับของนักวิชาการนะครับที่บอกว่าทำไมท่านจิเบรีเนี่ยถึงถูกเรียกว่ารั้วถึงถูกเรียกว่าวิญญาณรั้วเนี่ยเวลาถูกนำไปใส่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยจึงทำให้เกิดอะไรฮะมีชีวิตขึ้นใช่ไหมวิญญาณนำไปใส่ในสัตว์ก็ทำให้มีชีวิตขึ้นมาเช่นเดียวกันท่านจิเบรีนี่ถูกเรียกว่ารัวหนึ่งในคำอธิบายนะครับก็เพราะว่าท่านจิเบรีเนี่ยเป็นคนที่นำ วะฮีลงมาให้กับมนุษย์และเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีไอซาอะลัยซสลามเนี่ยก็ถูกเรียกว่ารัวเช่นเดียวกันดังที่รัสภาโนตลาเนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าว่ากาลิมาตุฮูอันกอฮาอิลามารยัมวารูฮุมมินนะครับวารูฮุมมินหูแล้วก็อันกุรอานนะครับก็ถูกเรียกว่ารัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอันกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์สยชาตนะครับอัลบาชัดเนี่ยมีชีวิตชีวาด้วยกับทางน nah ําแห่งอันกุรอาน อันนี้คืออยายะที่ลอสซาทะทงตาลาได้ทรงตัดเอาไว้นะครับว่าบรรดามลา,ายกะนะครับที่ลงมาหามนุษย์เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามนะครับที่ลงมาสอนศาสนาให้กับบรรดาสฮาบะและเช่นเดียวกันกับตอนที่บรรดามลา,ายกะลงมา <c oughs> หาท่านนาบีอิบรอฮิมแล้วก็นบีลุตก็ลงมาในสภาพที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันซึ่งการที่บรรดามลา,ายกะเนี่ย นะครับลงมาหามนุษย์ในสภาพที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับบีกกูดร์ตินลาอัจจวจันขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐสภาหน้าหัวตาล่ะว่าหุ้มยอดจะเฮาวอลูนะบีกกูดร์ตินลาอัจจวจัชนอันนี้ให้อันนี้ให้อจิลเลติคูลิกูอะไรฮะอิลลาให้อจินบัชชัดแล้วตาลามอบอำนาจมอบความสามารถให้กับบรรดามาม่กัดในการที่จะจําแรงร่างกายจากร่างกายสภาพเดิมเนี่ย ไปสู่ร่างกายมนุษย์แต่มนุษย์เอลอาลหรอตาเราไม่ได้ให้ความสามารถส่วนนี้เราไม่สามารถที่จะจําแรงกายไปเป็นอื่นได้อื่นใดได,ได้ใช่ไหมครับวันนี้อ่ะฉันอยากจะจำ,จำแรงกายเป็นอย่างนี้นก็ไม่ได้ <c oughs> นะครับซึ่งร่างกายเดิมของท่านจีบีนอะลัยสลามเนี่ยนะครับท่านรบีสลลาว่อะัยฮิสลามเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งเป็นท่านที่ที่บันทึกท่านโดยท่านอิหม่ามบุครีแล้วก็ท่านอิหม่ามมุสลิม ความหมายโดยสรุปนะครับว่าท่านอนับดาาาาุลลาหลอะลัยฮุสสลัม,มเนี่ยได้เคยเห็นจิบรีนวละลาหูซิดตูมีอัติจานาหินซึ่งท่านจิบรีนเนี่ยนะครับมีถึงหกร้อยปีกถึงหกร้อยปีกความใหญ่ความยิ่งใหญ่ของท่านจิบรีนนี่คือความยิ่งนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านจิบรีนอะลัยฮุสสลามแล้วอัลลอฮฺสัพพาณุตาลาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเช่นเดียวกันนอกจากมาลาอิกัต แล้วนะครับที่สามารถที่จะแปลงกายเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองเนี่ยจากรูปร่างเดิมเนี่ยมาเป็นมนุษย์ได้แล้วเนี่ยยังมีประเภทไหนอีกครับที่สามารถแปลงร่างได้มียินยินเนี่ยสามารถที่จะแปลงร่างได้ดังเช่นในตัวอย่างในเรื่องเล่าของท่านอาบูฮะลลลฮะลาเดลลาวานหุนะครับยินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชนิด ชนิดกว้างคือมีมนุษย์มียินใช่ไหมมีมนุษย์มียินมีมารยกาในหมู่มนุษย์เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าชัยตอนชยาตีนุนอินส์ชัยตอนที่เป็นมนุษย์มนุษย์มนุษย์ทนะี่เป็นชัยตอนก็คือเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายเช่นเดียวกันยินเนี่ยเป็นเป็นเป็นชนิดที่กว้างซึ่งในหมู่ยินเนี่ยก็มีชัยตอนเพราะฉะนั้นยินเออมนุษย์เนี่ยเออชัยตอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นยินประเภทหนึ่งเหมือนกันครั้งหนึ่งเนี่ย ท่านอบูฮุรอดาร์าะห์ในช่วงที่จะจ่ายซากาตุน like ฟิตในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านมีมุฮัมมัดสลลัลาวะอะลัยฮุสัลลัมเนี่ยได้ได้ให้ท่านอบูฮุดาร์าะห์เนี่ยเฝ้าซากาตุนฟิตท่านอบูฮุดาร์าะห์บอกว่าวักกะเดนีรอสุลร้อยซาลัลาวะอะลัยฮุสัลลัมนะครับท่านรอซุลได้มอบหมายให้ฉันเนี่ยเฝ้าอะไรฮะเฝ้ากองซากาตซากาตุนฟิตคำว่าซากาตุนฟิตเนี่ย ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นอะไรฮะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นขนมปังเป็นข้าวบาเล่อะไรก็ตามแต่ที่เมืองนั้นๆเนี่ยใช้ในการกินกันนะครับวกัลนีรอซุลลอฮิสซาลลาฮิวะลาฮิวะสสลัมเบฮิฟซิจากาติรอมะดอน่ะฟาตานีอาตินฟาจาอลายาฮซูมินัตตออามิท่านอบูบาร์ร์เนี่ยเล่าว่า ในตอนที่ท่านเนี่ยกำลังเฝ้าอาหารนี้อยู่เฝ้าซากาตุนฟิสนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งมามาค้นมาคุยมาขโมยอาหารที่เป็นซากาตุนฟิสเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยเมื่อท่านอบูฮุนารอรเห็นอย่างนั้นเนี่ยฟาอัคต uh ุฮูฟากุนตุลาอาลฟาอันนากะอิเลารอสุลิลละท่านอบูฮุนารอรก็บอกว่าฉันได้จับเขาไว้ก็มาขโมยนี่ฉันก็จับไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องท่านอันลสุลตูลหรอ ก็ละอินนีมุฮตาจชายคนนั้นก็บอกกับท่านอบบฮุลรยดร์ว่าแท้จริงฉันต้องการมันจริงๆอันอัตาจมุฮตาจต้องการจริงๆเวอาลัยยรอัอยาลและฉันก็มีครอบครัวมีเพื่อนฝูงว่าบีฮะญะตุนชะดีด้แล้วก็มีความต้องการมันจริงๆเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับเมื่อบอกเช่นนี้ท่านอบบฮุรฮยดร์ก็บอกว่าฟะคอยฟะคอลไลตุอันฮูฟะอัสบะตุก็เลยปล่อยชายคนนี้ไป ฟาสบัพตเมื่อเช้ามาปุ๊บนะครับฟกกะกอลราเราสุลุลาะสุลสลาร์ว่าอะไรพัสสลัมยะอับบาฮุไรเรามาฟาอะละอาซีรุกะอัลบาริฮัรอะสุลสลอฮ์ก็มาหาอบูฮุร์ลาบอกว่าโอ้อบูฮุร์ลาเอ๋ยเฉลยของเจ้าได้ทำอะไรไว้เมื่อคืนเฉลยก็คือคนที่มานั่นแหละคนที่มาหาคุยอาหารมาขโมยอาหารเมื่อถูกจับเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเฉลยใช่ไหมเฉลยอาซีรุกะ กุนตุยาร ر س ا ا ر ุลลอฮ์ชักการเจตันวัยเยลน์ฟาระฮิมตุฮูฟะขลไลตุซสบีละฮูอบูฮุรเราะ์ก็บอกว่าโอ้รอสนุลลอฮ์อเขาเนะี่ยมาบ่นว่าเขาเนะี่ยบอกว่าเขามีความต้องการมันเอะอย่างมากแล้วก็มีครอบครัวมีเบื้องฝูงฟ้าเราเห็นตฮูฉันก็เมตตาเขาฟะขลไลตุซสบีละฮูแล้วก็ปล่อยไปตามทางของเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเเมื่่อได้้ยินนนนชัท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่า อามาอินน่าฮูกก็ดะกาเดะบากะาวซาเยอูดเพิงพเ่งทราบเถิดว่าไอ้ที่มันบอกกับเจ้าเช่นนั้นนะ่ะคนนั้นนะ่ะที่มันบอกกับเจ้าเช่นนั้นนะ่ะว่ามีความต้องการจริงๆนะแล้วก็มีครอบครัวม,มีอะไรเนี่ยนะแท้จริงแล้วมันมันโกหกเขาเนี่ยโกหกแล้วก็คืนนี้เนะี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกฟาอารฟตัอันน่าฮูกซายอู์ดลิวเกาลีรอซูลีไลซ์ซอลลาห์ว่าอะลรที่วะซัลลัมฉันก็ รู้ดีแหละอบูฮุเรลบอกว่าฉันก็รู้ดีแหละว่าเดี๋ยวคนนี joking, ้เนี่ยจะกลับมาอย่างแน่นอนทําไมอบูฮุเรลถึงเชื่ออย่างมั่นใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาก็เพราะว่าเป็นคําพูดของรอสุลลอฮ์ h ดิวโกลีรอสุลลอฮ์ h ซลลาฮฺอะลัยฮิสซัลัมเพราะถ้ารอสุลลอฮ์เนี่ยมีเซฟัตก็คือไม่เคยโกหกนะครับฟารอซตูุหูฉันก็เฝ้าเฝ้าคอยเขา ะฝาเจ้าก็มาแล้วฝาจาอะยะสูมินัตตามมาแบบเดิมเลยมาขโมยอาหารมาคุยอาหารฟักุนตัวละอัลฟาฟักุนตัวละอัลฟาอันนักกอิลารอซูลินละซาลลาว่าอะลัยฮ่ว่าสลัมอบูฮุรอราะลก็บอกแบบเดิมอีกว่าฉันเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องรอซูลุลลอฮ์นะก็ละดะอันนี้ฝาอินนีมุฮตะปล่อยฉันเถิดปล่อยฉันฟ่าอินนีมุฮตะฉันต้องการมันจริงๆริงว่าอะไรอียาลุนลาอูด แล้วก็เขาอ้างแบบเดิมว่าฉันมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงแต่รอบนี้เนี่ยบอกว่าลาอูดฉันจะไม่กลับมาแล้วฉ,ฉันจะฉันจะฉันจะไม่กลับมาแล้วฟาโรห์ทิมตูฮูฟาคอลไลตุสายบีลาหูท่านอับูรา์บอกว่าฉันก็เมตตาเขาเอีกให้โอกาสทักทีนึงแล้วก็ปล่อยไปตามทางของเขาฟาสบะตุฟาคอลาลีฟาคอลาลีรอซูลรอแล้วเมื่อตกเช้าเมื่อเมื่อเช้าขึ้นมารอซูลรอก็บอกก็ถามแบบเดิมว่า โอ้อับบุรละลอเอ๋ยมาฟะอละลาอาซีรรกาอันบาริเดฮาตะเฉลยของเจ้าได้ทำอะไรไว้เมื่อคืนนี้ทำแบบไหนกุนตู่อบูฮุรละลอบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ชะกาฮาญะตันวะอิยาลันฟะริฮิมตุฮูเขาก็มาบ่นอีกว่าฉันมีความต้องการมันจริงๆมีครอบครัวมีนู่นมีนี่ฉันก็เมตตาเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปฟะคอลไลตุสัยบีละหูฟะกอละถ้ารอสุลลลอฮ์ก็บอกแบบเดิมอินนาฮูก็เดะกาซาบากะ ว่ายาอุดแท้จริงชายคนนั้นเนี่ยโกหกท่านแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะกลับมาอีกฟารอซัตโตฮูอัสตาลิซะคืนที่ไคืนที่สามอัสตาลิซะตาคืนที่สามคืนแรกจับได้แล้วปล่อยไปคืนที่สองจับได้แล้วปล่อยไปคืนที่สามอบูฮะลลาะก็ตั้งตาเฝ้าคอยชายคนนี้ดังที่ท่านนาบีเนี่ยได้บอกเอาไว้ ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมานะครับฟาจออะยาสุม ah ah um ินัตตามก็มาอีกแค่คนนี้ก็มาอีกทําแบบเดิมฟาคัคอตฮูฟาคุนตุละอัลฟาอันนะกอิลารสุลลฮ์ฟา و า ذ า أخير س ل ا س ซ م ر ا ร إ ن า ت ز ع นน أ ن น ت ز ع ต و أ ن อ ل มูอันนะครับ,นะรบแล้วท่านอบูุรฮะาก็บอกแบบเดิมว่าฉันจะเอาไปฟ้องรอซูาสุลุลฮ์นะครับ และนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งที่สามเนี่ยนะครับที่ท่านเนี่ยอ้างว่าท่านจะไม่กลับมาเนี่ยแต่ท่านก็กลับมาอยู่ดีฟก็<ส>าลาะดะนีฟะอินนีอัลลิมุกะกะลีมาจินยันฟะอัลกัลลอฮุบิฮะนะครับชายคนนี้ก็บอกว่าปล่อยปล่อยฉันดิปล่อยก่อนปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวฉันจะสอนคําพูดหนึ่งคำพูดต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มันเป็นประโยชน์กับท่านนะครับฟะกุนตูมาหุน่ะ ท่านอบูฮุาระบอกว่าอะไรละ่ะไอ้คำพูดนั้นที่ว่ากอละอีดาอะวัยต่อีลาฟิรอชิกะฟักระอายะตันกุรซีคำพูดนั้นก็คือว่าหากท่านต้องการที่จะเอนตัวลงนอนบนที่นอนของท่านฟักระอายะตันกุรซีท่านก็จงอ่านอายะตันกุรซีอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิละอิลลฮุนยหญ์กอยยุมฟะอินนะฮูไลยะละเลาะอเลกะ เฟินนาฮูลายเยซาและอาเลกันมิโนล,ลฮิคาฟิลุนพอแท้จริงอัอาาลารัตอาจะทรงคุ้มครองเจ้านะครับคุ้มครองเจ้าวะลายะกะรุเวลายะกะรุเวลายะกะรอบุกะชัยฏอน,นุนฮัตตาตุสบิฮะแล้วก็ชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้ท่านจนกว่าจะเช้าหากว่าอ่านอายะห์กุรุสีนะครับเมื่อท่านต้องการที่จะ ล้มตัวลงนอนจงอ่านอヤกุรสุสีแล้วก็ชัยตอนจะไม่เข้าใกล้ท่านและอรรถสภาของตาลาจะทรงคุ้มครองท่านนะครับไม่ใช่ตอนนั้นมายุ่งจนกระทั่งเช้าอันนี้ชายคนนี้สอนคําพูดนี้ให้กับท่านอบูฮุเลาะห์เราเดลอดร้านทุเมื่อสอนแบบนี้แล้วเนี่ยฟะกอลไลตุซาบีลาหูฟาสบะฟาสบะทุท่านอบูฮุเลาะห์เราก็ปล่อยชายคนนี้ไปอแหละคืนนี้สามแล้วนะแล้วก็ตกเช้ามาฟะกอลไลดีดอสุดรุลเลาะ มาฟออาละอาซีรุกันบาริฮะรอซูลุลลอฮ์ก็ถามแบบเดิมว่าเชลยของเจ้าได้ทำอะไรไว้เมื่อคืนนี้ฟะกุนตุยารอซูลุลล่ะโอ้รอซูลุลลอฮ์จะเอามาอันนะฮูยูอัลลิมูนีกะลิมาตินยันฟะอุนีอัลลอฮูบิฮาโอ้รอซูลุลลอฮ์ครับเขาเนี่ยอ้างว่าเขาจะสอนคำพูดต่างๆที่ทำที่อัลลอฮ์สบฮานอุนตะอาลาให้มันเกิดประโยชน์กับฉันเนี่ย f อคอละไรตัวสบีเราเขาบอกว่าเขาจะสอนชั้นชั้นก็เลยปล่อยไปก็ล่ะมาฮิยะเราสุลุลถามว่ามันคืออะไรล่ะกุนตุกอลลีอิดาอวไวต์อิลา,า,ลาฟรารอชิกาฟะคราะอายะตันุรซีมินงอวัยฮะฮัตตาตักติมัลอายะอัลล,ลอฮุลลอฮิลาฮุไยุนไยุนกอยุมนะครับนบีถามว่าอะไรล่ะไอ้คำพูดนั้นเนะ่ยอบูระบ,บอกว่าคำพูดนั้นที่ว่าก็คือการอ่านอายะอันุรซีนะครับเมื่ออ,อ่านอายะนี้แล้ว ชายคนนี้ก็บอกว่าลายาซ z ละลายาซ z ลูอะไรกัมิโนลลอฮิฮาฟิตุนอัลลอฮ์สัพหันะฮูัะตาจะทรงปกปักรักษาวะลายากะรอบะกะวะลันยากะรอบะกะชัยตอนุนฮัตตาตุสบิฮะแล้วก็ชัยตอนเนี่ยจะไม่มีทางมายุ่งกับท่านมาเข้าใกล้ท่านจนกระทั่งสุโบจนกระทั่งเวลาสุบะทีอันนี้คือสิ่งที่ชายสิ่งที่ชายคนนั้เนี่ยบอกกับท่านอบับดุลฮุไลล็อตแล้วท่านอบับดุลฮุไลล็อกก็มาเล่าให้ท่านนาบีฟังนะครับ ฝรังนบีอยู who who like ่สุรลวะรั่งนบีอยู่สุลวะอะไรที่ว่าสลัมเมื่อท่านนบีสุลัมเนี่ยได้ยินเช่นนั้นแล้วท่านนบีก็ไม่ได้บอกกับท่านอับูะะาะอินนะฮก็ดซอดะกกะวะวกซูะวะวกซูบุแต่ลมุมันตัวอตบมุงุมุงมุงตัซาสินยาอบาฮุเรรห์พึงทราบถิดว่าไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดจริงกับท่าน ว,วาฮุวะการูบุลทั้งทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนโกหกกาซูบท่านทราบหรือไม่ว่าคนที่สนทนากับท่านตลอดสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นใครนะครับโอ้อาโบโออาโบฮุเรอกุนตุละฉันไม่รู้อบูฮุรเราะบ,บอกว่าฉันไม่รู้กอละ่ะザกะชัยตอนเราตองรู้แล้วว่าไอคนที่มันมาขโมยซากาตุนฟิตเนี่ยในสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วท่านอบูฮุรเราะก็คุยกับมันเนี่ย นี่นะคือชัยตอนคือชัยตอนจากค้อิบทน,นี้นะครับจากเรื่องราวบทน,นี้เนี่ยเป็นหลักฐานว่าชัยตอนเนี่ยหรือว่ายินเนี่ยสามารถที่จะจําแรงจําแรงร่างมาเป็นรูปของมนุษย์ได้จําแรงร่างมาเป็นรูปของมนุษย์ได้อันนี้คือความสามารถที่หนึ่งนะครับและความสามารถที่สองมันสามารถที่จะจําแรงร่าง ให้เป็นงูได้ไฮยาตเป็นงูเป็นสัตว์ดุร้ายต่างๆเป็นหมาเป็นสุนัขตัวใหญ่ๆเป็นงูตัวใหญ่งูสีดําเป็นหมาเป็นสุนัขสีดํานะครับอันนี้คือความสามารถนอกจากมาเลก้าที่จําแรงร่างได้แล้วยังมียินที่สามารถที่จะจําแรงร่างได้นะครับและมนุษย์เนี่ยสามารถเห็นยินและมาเลก้าในสภาพที่จําแรงร่าง แต่ไม่สามารถที่จะเห็นมาเละกาและยินในสภาพที่เป็นสภาพเดิมของเขาทั้งสองหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นมาเละกาในสภาพเดิมได้ไม่สามารถที่จะเห็นยินในสภาพเดิมได้นะครับวันมาเลิกาตูวันยินวัฮหุมอะลาฮอติฮิมยาเรานัล ب ش รมินไฮ ث ุลายาเราะหุม ในรูปร่างเดิมเนี่ยมาลกัสและยินเนี่ยสามารถที่จะมองเราเห็นได้แต่เราเนี่ยไม่สามารถมองพวกเขาเห็นได้นะครับอันนี้คือฟาวะอ์ที่หนึ่งอะไรครับคือยินและมาเลกัสามารถที่จะแปลงร่างแปลงกายมาเป็นมนุษย์ได้แล้วก็สามารถที่จะ <c oughs> มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเห็นได้อย่างเช่นที่ฮะดีสยิบรีนนี้ที่ท่านยิบรีนเนี่ยได้แปลงกายลงมาเป็นมนุษย์ แล้วก็รวมถึงฮะดีสของท่านอบูฮุยละนที่ใช้ตอนเนี่ยหรือว่าเย็นนะครับได้แปลงร่างมาขโมยซากาตากาุนฟิตรินะครับอันนี้คือฟาไวที่หนึ่งสืบเนื่องจากข้อนี้นะครับจึงนำพามาสู่ข้อที่สองไลซ์ฟีมจีอิจเบรีอลาไฮอตินมัชรเดลลีลุลิมา حدث านขณะนมานเิ็นตัวมิสซิลที่เปินการโกิบ นะครับจากหลักฐานข้างต้นนะครับท่านเชคอดุลวาซินเนี่ย,อยบอกว่าไม่สามารถที่จะนำฮะดิษหรือว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่เป็นการจำแรงร่างกายของท่านจิบรีแล้วก็ยินมาอิสติเดลานมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการทำละครได้เมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมครับมีการทำละครมีการทำหนัง แล้วน ok ักวิชาการที่เขานำหลักฐานเนี่ยมาสนับสนุนในการทำหนังทำละครเนี่ยก็เอาฮะดีสบทนี้แหละมาเป็นหลักฐานในการยืนยันการทำหนังทำละครเพื่อเป็นการเดาว่าไปสู่อิสลามซึ่งการทำหนังทำละครเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการโกหกใช่ไหมครับถ้าเชื่ออัจฉุิินเนี่ยก็บอกว่าในฮะฟีฮัดัซามาเนี่ยในยุคนี้เนี่ยมีการทำหนังทำละครโดยเอาฮะดีสต่างๆเหล่านี้เนี่ย มาอิสติดาลานมาใช้เป็นหลักฐานนะครับถ้าเชื่อวันมุสินเนี่ยบอกว่าใช้ไม่ได้นํามาใช้เป็นหลักฐานแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเลียนนะจิบรีละตะฮขาวลาบิกุดอร์ติลและอุเอิดนีฮิอัจจวาเจลอันไฮออติฮิเลตีคุลิกะอะัยฮาวะลาฮูซิตตูมีอติจานาอินอิลาไฮเอติบัชรเพราะว่าจิบรีนนะครับมาในกัดเนี่ยแปลงร่างจำแรงร่างเนี่ย นะครับด้วยกับการอนุมัติของรัฐสภาหนุมวตาลาแปลงร่างเดิมที่ท่านเนี่ยมี600ปีกเนี่ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยด้วยกับการอนุมัติของรัฐสภาหนุมวตาลานะครับอันนี้คือฟาวาเอสข้อที่2ฟาวาเอสข้อที่3นะครับเรื่องตัมิีดตัวมีสเนี่ยสรรพนามในวยากรณ์ภาษาอาหรับนะครับเรื่องดัวมีส พี่น้องที่ยังที่ไม่ได้ภาษาอับเนี่ยอาจจะมีความสับสนนิดหนึ่งนะครับในตอนต้นของฮะดีษญิบบรีเนี่ยมีอยู่วักหนึ่งนะครับที่ในตัวบทเนี่ยเล่าว่าชายคนนี้เนี่ยที่เข้ามาหาท่านอนาับดุลลาห์อะลัยฮุสลามเนี่ยได้เข้ามานั่งต่อหน้า,าท่านนาบีท่านนาบีเนี่ยนั่งอยู่นะครับแล้วก็ชายคนนี้เนี่ยได้มานั่งต่อหน้าท่านนาบีเข่าของทั้งสองคนเนี่ยชนกันชนกันแบบนี้นะครับแล้วในก็ในฮะดิษเนี่ยบอกว่า ชายคนนี้เนี่ยได้มาได้วางมือของเขาเนี่ยอาราฟักีไดทีวางมือของเขาบนฟักีไดฟักีดไดแปลว่าหน้าขาหน้าขา่วน่วนอักษรฮะเนี่ยที่แปลว่าเขาเนี่ยวางบนหน้าขาของเขาเนี่ยคำว่าเขาเนี่ยมันมุบะหัมมันไม่ชัดเจนว่าสรรพนามตัวนี้เนี่ยกลับไปหาใครกลับไปหาหน้าตัก หน้าขาของชายคนนี้เองหรือว่าหน้าขาของท่านอับีุลลอห์อะไลฮิวะสลัมนะครับซึ่งนนนวชาการก็ได้ขัดแย้งกันออกเป็น2อนศัศนณะข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปว่าบางนศัศณะก็บอกว่าวางไว้บนขาหน้าตักของคนที่มาเองอีกทัศณะนึงก็บอกว่าวางไว้บนหน้าตักของท่านอับีุลลอหวะไลฮิวะสลัมซึ่ง ถ้าเชอท่านเชคอาดอลฟวัชซินเนี่ยก็ได้ยกมาหลายานักศะนะครับแต่ว่าผมจะกล่าวสรุปสั้นๆนะครับโดยอิงจากการเชิญท่านเออ่เชฟโซเลห์อาลูเชคแล้วก็เชคอับดุลกาลีมอันอันคูเดรอันอันคูดอยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยให้น้ำหนักว่าให้น้ำหนักว่าการที่การที่ชายคนนี้เนี่ยมาวางมือเนี่ยนะครับ ที่มีน้ำหนักแล้วคือวางไว้บนตักของตัวเองนะครับวางไว้บนหน้าขาของตัวเองซึ่งท่านให้เหตุผลว่าการที่วางไว้บนหน้าตักของท่านอบีเนี่ยมันเป็นการหมู่บาลาครับหมู่บาลาครก็คือการทําจนเกินไปมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับมันไม่สมเหตุสมผลคือคนมานั่งเนี่ยคนมานั่งเนี่ยปกติใครเขาจะเอามือไปวางไว้บนหน้าตักของคนอื่นใช่ไหมฮะ อ้ส <Sí. S 2> um, like ิ mm ่ง hmm. ท relationship, ี <te g Nut rene an> Likewise, sieht, ่ม like ันควรจะเป็นตามปกติตามอาด้าเนี่ยคือการวางไว้บนหน้าตักของของตัวเองเพื่อที่จะแสดงความสํารวมแสดงความมีมารยาทนะครับแต่นักวิชาการบางส่วนเนี่ยที่เขายึดทัศนะว่าท่านจิบรีเนี่ยไปวางมือบนหน้าตักของท่านนบีสุลต่านละวะไฮซัลลัมเนี่ยที่ว่าเป็นการมุบาะล่เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความเนียนความเนียนอะเพิ่มความเนียนว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวอาหรับเป็นชาวอาหรับชนบทเพิ่ม ยิ่งยิ่งเพิ่มความเรียนอีกเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่รู้จากกาักราชเทศะก็วางงั้นเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยไม่รู้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการแต่ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับก็เป็นเก็ดเล็กเกน้อยแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเชคอุกรีมก็ดีหรือว่าเชคซอและอาลุเชก็ดีนะครับก็ให้ทัศนะว่า สิ่งที่มันสมควรจะเป็นมากที่สุดก็คือการวางมือเนี่ยไว้ในที่หน้าตาของตัวเองเพื่อที่จะเป็นการแสดงความสำรวมในการรับฟังความรู้จากท่านอดุศรุลลัสลวอะไรทฮ่ว่สัลลัมนะครับอันนี้ก็เป็นเกตความรู้อีกข้อหนึ่งวักต่อมานะครับท่านอุมัตเนี่ยก็ได้เล่าต่อไปนะครับว่าชายคนนี้ก็ได้ถามท่านอบีสลา,าว์ว่าอะลรที่ว่าสัลลลมถึงอิสลาม ยา m u h ul u uh, u alah, u akah, u a m มัดว ah right? right ่าก right ็ลยยา m u h a m มัดอัคบิรนีอันอิสลามฟะก็ลยรอบสุรุลละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันอิสลามอันตัชฮะดะอัลลอฮฺอิลลัฮินัลลอฮ์วะอันนามุฮัมมัดรับสุลุลลฮ์วะตุกีมัสแะตุกีมัสละลาวะตุอติจัคะและตัสูมอรอมฎอนวะตัฮพุดจัลบัยต์อินิสตัตต้าตัยละฮิสบีลานะครับชายคนนี้ก็บอกท่านนับดุลเมบีบว่าไหนลองบอกถึงอิสลามซิว่าอิสลามคืออะไรอิสลามคืออะไรท่านนบีบอกว่าอิสลามคือการปฏิญาาณตนว่ ไม่มีผู้ที่ถูกกลับว่าอย่างแท้จริงนอกจากรัสพาะหัวตาลาแล้วก็มุฮัมมัดนั้นเป็นอดูลุนสลลาล่าอะฮิวัสซัลลัมแล้วก็คือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการจ่ายสกัดการทำฮาอินิสต์ตเตตเลสบีละฮักว่ามีความสามารถเมื่อท่านเมื่อท่านอดุลุนได้กล่าวไว้เช่นนี้ก็ละสอดักตะชายคนนี้บอกว่าท่านพูดถูกแล้วท่านพูดท่านพูดถูกแล้วฟรอาจิบนาลหูยสอะลูหูว่าอยู่สดเยกูหูนะครับบรรดาคนที่นั่งอยู่เนี่ย ก็เกิดความแปลกใจว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยทำไมมันมาถามแล้วมันก็ยอมรับเองว่าพูดถูกแล้วงงมนไหคือปกติแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็โอเคบอกความรู้มาตอบคําถามที่ถามก็ถือว่าได้ไดไดรับความรู้แต่คนนี้เนี่ยกลับบอกว่าท่านพูดถูกแล้วก็แสดงว่าคนคนนี้เนี่ยรู้มาก่อนแล้วนะรู้มาก่อนแล้วคนที่นั่งอยู่ในม a ชลิสนั้นเนี่ยก็เกิดความแปลกใจ นะครับจากบทจากวรรคนี้นะครับก็คืออัคบิรนีอันอิสลามมันจะลงรายละเอียดเยอะแล้วนะครับก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงอราราุนอิสลามนะครับอราราุนอิสลามผมจะกล่าวโดยสรุปนะครับว่าฟาบาอิดข้อแรกนะครับท่านอบีท่านบานบีมุฮัมมัดสัลลัล่าว่าอะลัยฮุสัลลัมเนี่ยนะครับได้ได้ตอบถึงอันอิสลามเนี่ยด้วยกับ อัลอุมูฮอัลดออัลดอฮิด้วยกับสิ่งที่มันปรากฏทางร่างกายด้วยกับการปฏิบัติจะสังเกตว่าอะไรคืออิสลามอิสลามคือการปฏิญาณตนอัลลอฮ์รซูลการละหมาดนะครับเป็นการกระทําการจ่ายสกัดเป็นการกระทําการถือสินอดเป็นการกระทําการทำฮัจก็เป็นการกระทําเช่นเดียวกันอันนี้คืออิสลามนะครับแต่เมื่อเดวะเดวกต่อไปเ ท่านนบีจะถูกถามถึงอิมานพอถึงอิมานนั้นเนี่ยจะเป็นการตอบถึงสิ่งที่มันอยู่ภายในจิตใจคือหลักความเชื่อคือการเชื่อว่ามีอัลลอฮ์การเชื่อในรอซูนการเชื่อในมัรดามะลิกันอันนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับนะักวิชาการหลายท่านนะครับที่อธิบายฮะดิษบทน,นี้นะครับก็สรุปออกมาเป็นกอยดิดะกอยดิดะหนึ่งก็คือกฎกฎหนึ่งนะครับว่าสับสับหนึ่งเนี่ยเออสับสองส,สับเนี่ย เมื่อมาอยู่คู ia, ่กันเนี่ยเมื่อมาอยู่คู่กันในตัวบทเดียวกันเนี่ยจะให้ความหมายที่ต่างกันเช่นอย่างในบทนี้ก็คืออิสลามและอิมานอัคบิษนีอันอิสลามอัคบิษนีอันอิมานอิมานกับอิสลามอยู่ในตัวบทเดียวกันอยู่ในบริบทเดียวกันเนี่ยจะให้ความหมายที่แตกต่างกันแต่เมื่อใดก็ตามที่คำคำนี้อิสลามหรือิมานเนี่ยไปแยกกันไปถูกกล่าวใน ในในตัวบทหนึ่งเช่นหนึ่งฮะดิษเนี่ยมีคําว่าอิสลามอยู่คำอิสลามนั้นเนี่ยจะครอบคลุมทั้งการกระทําภายนอกและการกระทําภายในจะครอบคลุมทั้งอิสลามและอิมานเช่นเดียวกันหากว่าคําว่าอิมานนั้นไปถูกกล่าวอยู่ในตัวบทหนึ่งตัวบทใดที่เป็นการกล่าวเพียงโดดๆแค่เพียงคาว่าอิมานก็จะหมายถึงอิสลามไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าสองคำนี้มาถูกกล่าวคู่กันในฮะดิษหรือว่าใน ตัวบทตัวบทหนึ่งเนี้ยเนี่ยให้ความหมายที่แตกต่างกันนะครับอิสตมาอิฟตอรกรใช่ไหมอิฟตอรกอิสตมาหากว่าสองคำนี้อยู่คู่กันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าสองคำนี้อยู่แตกต่างบริบทกันเนี่ยก็จะให้ความหมายที่เหมือนกันเช่นคำว่าอัลฟากีดกับอันเมสกรีนอัลฟากีดกับอันเมสกีนคนที่จนกับคนที่ขัดสน มันมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันแต่ถ้าหากว่าสองคำนี้อยู่ในตัวบทเดียวกันเนี่ยจะให้ความหมายที่แตกต่างกันจะมีรายละเอียดอื่นๆที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าหากว่าไปถูกเก่าแยกนะครับในตัวบทหนึ่งตัวบทใดเนี่ยก็จะให้ความหมายที่เหมือนกันต่อมานะครับอัสซาเนียอวาุลอุมูรอัลลตีฟุสิรอบิฮยอันอิสลามชาฮัดะตุอัลลาอิลาฮิลลอฮสิ่งแรกนะครับ ที่อิสลามเนี่ยถูกให้ตาอัีฟให้นิยามพอเราถามว่าอิสลามคืออะไรคือการถามหาอะไรครับถามหานิยามใช่ไหมไหน,นเราบอกี่อิสลามคืออะไรสิ่งแรกที่ถูกถามที่ถูกให้ที่ถูกตอบว่าอิสลามคืออะไรคือการยืนยันว่าไม่มีผู้ที่ถูกกลับว่าอย่างแท้จริงนอกจากลอสบานนะฮูวาตาลาและมุฮัมหมัดเป็นหอสูลุลลอฮ์สลลาอฮฺอะลัยฮ์ซัลลัมว่า,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 าตานีชาฮาดตานี้มุตาลาซิมาตานี สองคำปฏิยาณตนนี้อยู่คู่กันจะแยกจากกันไม่ได้นะครับจะแยกจากกันไม่ได้อิลา,ากิยามิซาจนกระทั่งวันกิยามะฟะมันลัมยุมินบิฮีสลลาวะลาฮิวะซัลลัมกานามินอัสตาบินนะใครก็ตามที่ไม่ศร,รัทธาในรอลุลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในชาวนรกนะครับเพราะฉะนั้นต้องชาดะทั้งสองจะแยกจากกันไม่ได้ศรัทธาในารอสุตะอาลาแล้วก็ยังต้อง ศรัทธาในรลอดสุลุลหรอซาลาลว่าอะไรอยู่ซาลัมว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นรอดสุลุลหรอเป็นศาสนาดูดของลอสสปาโนหูวตาล่ะอันนี้คือประการแรกนะครับที่อิสลามเนี่ยถูกให้คำนิยามอะไรฮะอิสลามคืออะไรอิสลามคืออะไรประการแรกคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกกลับไหว้อย่างแท้จริงนอกจากลอสสปาโนหัวตาลาแล้วก็มุฮัมมัดเป็นรอดสุลุลลอสซาลัลลอฮุอะไรอยู่ซาลัมประการที่สองนะครับ สิ่งที่ถูกอธิบายถึงสลามได้หลังจากการละหมาดเออหลังจากการป <c> ฏ <oughs> ิญาณตนก็คือการละหมาดเพราะว่าการละหมาดนั้นเป็นไอมาดุดดินเป็นเสาหลักของศาสนานะครับเป็นเสาหลักของศาสนากมาฟีฮะ,ฮะดีะสิวาซียะติฮ์ซอลลัลลอฮิวะสัสลลัมลิมูอาติบนิจบัลนะครับฮะดีซของท่านมูอาติบินจับันตอนที่ถูกส่งไปยมันนะครับ ประการแรกถูกสั่งใช้ให้ประกาศแก่คนยามันว่าอะไรเป็นฮักกุลล้ออัลลอฮ์บาดวรืฮักกุลไอบาดีอัลลอฮ์ใช่ไหมครับสิทธิที่อัลลอฮ์พึงจะได้รับจากบ่าวแล้วก็สิทธิที่บ่าวนั้นจะได้รับจากลอสซาบานุตาลาคือการมีเตาะทีดต่อลอสซาบานุตาลาและหากว่าคนยามันรู้ถึงเตาะทีดแล้วเนี่ยฟอาลิมมุัันน فعليمهم أن الله إفترض عليهم خ ลาวาติน แล้วก็ไปสอนเขาให้รู้ว่าอัลลอฮฺสบานุฮุตาลาเนี่ยได้บัญญัติแก่พวกเขาซึ่งการละหมาดห้าเวลาหลังจากการมิตตฮิตแล้วหลังจากหลังจากการปฏิญาณตนแล้วเนี่ยคือการละหมาดเพราะว่าการละหมาดนั้นเอาวะลูมาอยู่ฮาซบูอะลยฮิลอับเยอมันกียมาคือสิ่งแรกที่บ่าวนั้นจะถูกสอบสวนในวันกียามาน,นะครับการละหมาดคือสิ่งแรกที่บ่าวนั้นจะถูกสอบสวนในวันในวันกียมาและเช่นเดียวกันในฮะดีส่ันหนึ่ง ข้าท่านอสุรุลัสซาลาลวะไรุสลัมนี่บอกว่าการละหมาดนั้นเป็นตัวแบ่งระหว่างการอิหมาดและการกุฟรตฟะมันตะรอกะฮหาฟากอดก้ฟัดใครก็ตามที่ทิ้งการละหมาดนั้นเท่ากับว่าเขานั้นเป็นกุฟรตนะครับได้ทําการปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่าการละหมาดการทิ้งละหมาดนั้นน่ะจะเกิดจากความขี้เกียจหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับ,บนรรวินนชาการก็มีการขัดแย้งกันว่าจะตักเฟสคนที่ทิ้งละหมาดเลยไหมหรือว่ายังไม่ตักเฟส นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งการละหมาดเนี่ยนะครับว่าเอกกรมตุศรแลาติตะกูนุอลาฮาลาเต้นิฮดาฮุมาวาจิบะการละหมาดเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับมีประเภทอะไรบ้างใครรู้บ้างอิฮดาฮุมาวาจิบะประเภทแรกก็คือวาจิบะ <c oughs> การละหมาดที่เป็นวาจิบะเช่นการละหมาดห้าเวลา เป็นวา j ิบเป็นเป็นฟ a r ดูนะครับว่าว่าอดาอ d ฮาอ a ลาอ a k u l i m a y a h s ุ l u b i fi alun wajib و t a b a ร r o บิฮิอัลซิมม a คือการกระทำการละหมาดนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้บ a b อ r r o a l z i m m ให้พันธะของเราเนี่ยพันธะของเราที่มีระหว่างเรากับอัร้อ์เนี่ยคือการละหมาดคือการทำสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงสั่งใช้ใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งที่เป็นฟ a r ดูเนี่ยเมื่อเมื่อเราปฏิบัติฟ a r ดูแล้วเนี่ย t a b a r รอ a l ซิมม a การ มีพันธะของเราระหว่างเรากับร้อนเ,เนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงอันนี้คือวาจิบวามุสตะฮับบะว่าจะมีลูฮหาว่าจะมีมูฮาบินอิจยานิบิกุลลิมาหัวมุสตะฮับบุนฟีฮามุสตะฮับบะก็คือการกระทําการละหมาดที่เป็นส่วนเสริมทําให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการละหมาดฟัดดูเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครหรอกครับที่สามารถที่จะทําให้การละหมาดของเขาเน,นนะ่ะครบถ้วนเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งการละหมาดซุนนะรวาติบเนี่ย จะเป็นส่วนที่จะนําพามาซึ่งความสมบูรณ์ให้กับการละหมาดของเรานั่นเองนะครับหลังจากละหมาดแล้วคืออะไรครับมีชาดาแล้วมีการละหมาดแล้วแล้วก็ฮะอัอมอัซมก็คือการถือสินอดซอมโรอมฎอนนะ่ะอบาดตุนบเดนียะตุนวาฮียะซิรุนบเยนลอับบีวะบเยนรอบบีนะครับเราเพิ่งผ่านเดือนรอมฎอนมานะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยมีการถือศีลอด นการเทเลสต์ลอดเนี่ยเป็นอิบาดาบันาดนีเป็นไอบาดะบันเดนียะเป็นอิบาดาทางด้านร่างกายอิบาดาเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทใครทราบบ้างครับอิบาดามีกี่ประเภทมีสามประเภทอะไรบ้างอ่ะผมใบให้แล้วมีสามประเภทฮะกายวาจาจิตใจนะครับอิบาดา บัดานียะอิบาดะกอนบียะอิบาดะอะไรครับกายวิชาใจใจเอ่อกายวิชาใจบัดานียะ a กอนบียะแล้วก็เอ่อเอ่อกาอัลเกาลียะนะครับทางคำพูดซึ่งการถือสินอดเนี่ยเป็นทางด้านร่างกายวะฮียะซิดุนบัยนะลอับดีวะบัยนะร็อบบีมันเป็นความลับระหว่างบ่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าเราเนี่ยถือสินอดอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเราเนี่ยกำลังทําอิบาด์ด์อยู่เป็นความลับระหว่างเรากับหอแล้วตอนนีโออะไรฮิอิลล่ลหรอไม่มีใครรู้นอกจากลอสสปาหน้าหัวตาลาแล้วยิ่งในนอกเดือนมะอนเนี่ยการถือสินอดของเราเนี่ยวันจันทร์วันพฤหัสไอยามุญเบสเนี่ยนะครับยิ่งเพิ่มพูนการตอบแทนของลนะนะอสสปาหน้าหัวตาลา เพราะว่าไม่มีใครรู้คนมันก็คิดว่าเราไม่ไม่ได้บวชไม่ได้เดิศีลอดก็อยู่เหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเช่เนเดียวกันในเดือนรมมดอนถ้าหากว่าเราไม่เดิศีลอดคนมันคนมันก็คิดว่าเราบวชเพราะแขกแขกก็บวชด,ดีเดือนนรมมดอนแต่ที่ไหนได้หนุนไปแอบกินน้ําอยู่หลังตู้เย็นใช่ไหมครับเดือนเดือนนรโมดอนเนี่ยคนบวชคนไม่บวชไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าไอ้เนี่ยบวชจริงเปล่าจะไปดมปากก็ กะไรอยู่จะไปสังเกตปากว่าปากมันอะไรนะตอนนอกลมามอนก็ก็ไม่รู้อีกว่าคนนี้บวชหรือว่าไม่บวชเพราะฉะนั้นน่ยมันเป็นความลับระหว่างเรากัลบลอสซาปาหน้าหัวาตาละ <c oughs> ด้วยเหตุนี้นะครับอลัลลอฮ์จึงบอกว่าทุกๆอิบออการเดินเส้นอดเนี่ยอิลลัซอซ ฟาินนาฮูรีว่าอันเจสีบีฮีนอกจากการถือสินอดนั้นนั้นที่อัลลอฮสสปาโนวตาลานั้นจะตอบแทนด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองนะครับ <c oughs> ด้วยกับตัวของพระอ,องค์เอง <c oughs> ต่อมาอัซซากาศนะครับอัซซากาศอะไรบ้างอะชาฮัดกาละหมาดอ,อัศยามอัซซากาศการจ่ายอากาศ เช่นเดียวกันนะครับการจ่ายสกาดเนี่ยท่านเชียร์อัลลอฮฺสินอันอับบาสเนี่ยบอกว่าการจ่ายสกาดเนี่ยจะถูกกล่าวคู่อยู่กับการละหมาดอยู่เสมอนะครับทั้งในอันกุรอานแล้วก็ในอัสซุนนะดังคำพูดของลอสบาบ์นะฮฺตาลาที่บอกว่าว่ามาอุมิรุอิลลาลัยะบุรุลลอฮมุคริซีนะลาฮุดีนะฮุนฟะวยุนกีมุตสลาะวยุตุวยุตุซตะกะวะยาลิกะดีนุนฺคิมะนะครับวยุกีมุตสลาะวยุตุซตะกะ ถูกขา่าวชูกกล่าวคู่กันและดำรงการละหมาดแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งการจ,จ่ายสกัดฟาอินตาแล้วก็ในอีกในอีกอายะดหนึ่งบอกว่าฟาอินตาบูอัลกามุสลาห์วาตะวุสจากะถามว่าพวกเจ้าตอบัดต,ตัวแล้วว่อาอักามุสลาห์ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวอัาตะวุสจากะแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งการจ่ายสกัดนะครับกล่าวคู่กันการละหมาดการจ,จ่ายสกัดว่าให้อิบะดาตุนมาลียะตุนนาฟาฮะมุตะอัดดิน นะครับวกาดเอาจะบหาวกาดเอาจะบหาอัลลอฮฺฟีอัมวาลอักเนียอะลาวะจห์ญี่นญัฟอุลฟะกีราวะลายดูรุอัลกอเนียะแล้วนั่นฮูชัยอุนยาซียดมินมาดินกาซียดการจ่ายสกาดนั้นเป็นอิบารัดมาลียาเป็นอิบารัดทางทรัพย์สินนะครับที่อัชสภาในโมตาลาได้ทำให้เป็นวาจิบการจ่ายการการจ่ายสกาดเนี่ยคำว่าการบริจาาคทนไปยังเออ่ ไป,ไปในหนทางของอัลลอฮสปานะหูวตาลาในในคำว่าซสการเนี่ยวาง,งฟิลกุ่มิมเมรัสแลก็กุมุมมาามมล,ล้อเนี่ยนะครับในตัวบทนะครับในตัวบทเนี่ยทั้งในกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษเนี่ยอย่างเช่นในการตัฟซีของท่านเชคอับดุลละมานซีอาดีนนะครับเวลามีการพูดถึงการจ่ยายซสการเนี่ยจะหมายถึงหนึ่งในสองความหมายนี้คือซสการวาจิบะกับซสการมุสฮับบะซสการวาจิบะก็คือซิการที่ครบโคนคือซสการที่ครบรอบปีแล้วก็ครบนิสอบ ครับครบในสอบก็คือสกาดที่คนมีในสอบถึงเนี่ยแล้วก็ครบรอบปีอันนี้คือสกาดวาจิบะกับสกาดมุสตะฮับบ้างเนี่ยก็คือการจ่ายสซลก็ทั่วๆไปการจ่ายการการจ่ายสซลก็ทั่วๆไปก็เรียกว่าการจ่ายสกาดเช่นเดียวกันในอายะกุรอานดังนั้นท่านเชคอสัสซียดิเนี่ยได้ทําการตับเซดมีอยู่สองความหมายก็ต้องไปดูตับเซดกันอีกทีหนึ่งนะครับท่านเชคดลนมสุสเซนเนี่ยบอกว่าการจ่ายสกาดที่เป็นวาจิบะเนี่ยเอาจบาบะฮ์อัลลอฮ ฟีอัมวาลินอักเนียอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงทําให้เป็นวาจิบในทรัพย์สินของคนรวยอัลลาห์ว่าจะหินยันฟาอัลฟากีรอในแง่ที่ทําให้เกิดประโยชน์กับคนจนอ,อัลฟากีรอ่าพอบอกว่าฟากีรต,ตรงนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงมิสกีนนั่นหมายความว่าอะไระฮะฟากีรก็หมายถึงมิสกีนในบทบทนี้ไงคือมีความหมายเดียวกันนะครับซึ่งเป็นวาจิบสําหรับทรัพย์สินของคนรวย ที่ยังประโยชน์กับคนจนโดยที่ไม่เกิดอันตรายกับคนรวยทำไมถึงไม่เกิดอันตรายคนรวยอะ่ะเพราะมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของคนรวย2.5ด้เเซเคยเห็นในโลกโซเชียลไหมที่คนเขาเอาแตงกวามาผ่าเป็นซีะ่ะมีอยู่มีอยู่8แว่นมีอยู่8แว่นนะแต่และแว่นเนี่ยก็ผ่าเป็น4ส่วน ผ่าเป็นสี่ส่วนใช่ไหมมีอยู่แปดแว่นผ่าเป็นสี่ส่วนแล้วเขาก็ดึงออกมาหนึ่งในสี่ของแว่นสุดท้ายอ่ะแล้วเขาก็เขียนว่าไอ้ส่วนเนี่ยหนึ่งนหนึ่งนสี่ของแว่นสุดท้ายที่มีแปดอันเนี่ยคือสกัดที่ท่านจะต้องจ่ายเขากําลังพยายามทําให้เห็นว่าไอ้เงินสกัดที่เขาต้องจ่ายเนี่ยมันน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่รัฐสภาในอุตลาลัน,าาน,นได้ส่งให้กับเขา ซึ่งมันไม่ทำให้เกิดอันตรายเลยกับคนรวยลิอันนาใช้อุญยาซีดมินมาดินกาเรดเพราะว่ามันเป็นบางส่วนแค่เพียงเล็กๆน้อยๆที่มาจากทรัพย์สินที่มากมายนะครับอันนี้คือเรื่องการจาาร่ายสกัดสุดท้ายการทำฮัจญ์นำการทำฮัจ์ฮัจจ์ุบยติลลาฮิลฮารอมออิบาดุตุนมาลียะบะดานียะการทำฮัจ์ นะบตุลลอฮ์อ ah. ัลฮารอมนะครับเป็นไอบาดามาลีอาบาดเนียเป็นทั้งไอบาดาในแง่ของการจ่ายทรัพย์สินแล้วก็ไอบาดาทางด้านร่างกายเพราะอะไรครับอินิสตัตต์ไดอลาฮิสบีลาอินิสตัตต์ไดอลาฮิสบีลาอินิสตัตต์ไดอลาฮิสบีลาหากว่าท่านเนี่ยมีความสามารถคำว่ามีความสามารถเนี่ยบรรณาเนชการเนี่ยบอกว่าสามารถทางด้านทรัพย์สินและร่างกายสองเ่อนไข ถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงฟิตนะครับเตะบอลทุกวันวิ่งทุกวันยกเวทยกอะไรนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์เนี่ยก็ไม่วาจิบเพราะว่ายังไม่มีความสามารถนะครับมีตังค์เป็นพันล้านร้อยล้านนะครับแต่นอนติดเตียงเดินไปไหนมาไ,ไหน,ไ,ไ,หน,ไ,ไ,หนไม่ได้ต่อท่อต่อท่ออยู่ก็ไปไม่ได้นะครับอ,อายิสเนี่ยคนอ่อนแอเนี่ยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเชคเอัลบุูมเซนเนี่ยบอกว่า อิบาดะห์มาดียะแล้วก็บาดานียะสองอย่างนะครับว่าก็เอาจะบะฮาอัลลอฮ์ฟิลอมริมรตันวาให้ดตันอัลลอฮ์ตาลานั้นได้สั่งให้เป็นวาญิบเพียงแค่หนึ่งครั้งในชีวิตหากว่ามีความสามารถนะครับว่าบียนันบียุสลลัลลอฮุวะลัยฮิวซัลลัมฟัลละฮะมัลัจฮะดันบัยต์ฟัลัมยัรฟุสวัลัมยัฟซุก เราจะเกยามินวัาดัตผู้อุ่มูหูใครก็ตามที่ทำฮะนะใบตลวร้อยฮารอมโดยที่ไม่ทำบาปไม่ทำสิ่งที่มันลามกจกกระเปิดไม่ฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสบานะัูตาลาเนี่ยนะครับเขาจะกลับมาเหมือนกับวันที่เขาเนี่ยคลอดออกมาจากแม่ของเขานะครับหมายความว่าออกมาในวันออกมาเนี่ยวันในวันคลอดเนี่ยคนเด็กออกมาเนี่ยไม่มีบาปบริสุทธิ์พุดพองใช่ไหมฮะ คนที่ไปทำฮัทแล้วได้ฮัทจุนมาบรูดเนี่ยนะเขาจะกลับมาอย่างบ้านเมืองของเขาเนี่ยเหมือนกับเด็กที่ออกมาใหม่ก็คือได้รับการอภัยโทษนะครับอภัยโทษอันนั้นคือฟาดีลัสของการทำฮัทและเช่นเดกันสิ่งที่อยู่คู่กับการทำฮัทคืออะไรอัลอมรออัลอมรอ ท่าน نبي สัลลัลลอฮุวาสลลัมเนี่ยบอกว่าอัลอุม um ร์ต um ุอิลันอุมร ah ah, ์ต ah ah ิกัฟฟาร์ตุลิมาเบยนะฮุมาวันฮจุนมะบรุรไลซาลาฮุย a ซะไลซาลาฮูย a ซะอุนอิลันจันน่าการทำอุมร์ระหว่างอุมร์หนึ่ง 1, สู่อุมร์หนึ่งคาฟาร์ตุลิมาเบยนะฮุมาระหว่างอุมร์หนึ่งสู่อุมร์หนึ่งระหว่างระยะเวลานั้นเนี่ยจะเป็นการอภัยโทษกับบาปของเราที่เราได้กระทำเอาไว้หมายความว่าปีนี้เนี่ยฉันไม่ทำอุมรา์มาเนี่ยแล้วก็อีกสิบปีฉันเพิ่งไปทำเนี่ย บาปที่ฉันทําในสิปีนั่นนะ่ะอัลลอฮฺสบายน้องตารายกโทษให้หมดแต่ถามว่าทุกๆบาปไหมที่อลัลตาราจะยกโทษให้พเพนองครับในฮะดีษในตัวบทหลักๆนั่นนหากว่ามีคําว่าหากว่ามีสำนวนที่บอกว่าเช่นในการทําน้ำละหมาดเนี่ยทุกๆครั้งที่ทําน้ำละหมาดบาปเนี่ยจะไหลลงอะไรไหลลงอะไรไหลไปตามน้ํา ที่เราทำนั้นอมามรดหรือว่าการถือศีลอดในวันอชาชุรอในวันตศสวจะลบล้างผลเอ่อลบล้างบาปปีที่แล้วแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยแล้วก็ฮะดิษบทน,นี้เนี่ยการทำอมรราระหว่างอมรราระหว่างนั้นบาปจะถูกลบล้างเนี่ยบาปตรงนี้เนี่ยคือบาปเล็กคือบาปเล็กไม่นับบาปใหญ่เพราะว่าบาปใหญ่เนี่ยบาปบาปใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะ <c oughs> พ้นพันธะเราได้นอกจากการตอบบ ต่อเบตันนาสุภาคือการต่อแบบอย่างจริงใจเท่านั้นแล้วก็ต้องครบเงื่อนไขชุรุตเงื่อนไขในการตอแบบถ,ถึงจะหลุดพ้นซึ่งเงื่อนไขในการทําฮัชนะครับเงื่อนไขในการทำฮัชอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยต้องมีทั้งความพร้อม,มทั้งทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายนะครับท่านแชร์บนเว็บไซเนี่ยบอกว่าไอยากรูนะครัรามันกะบ,บีรันลายสตเตอรอัลร์กรุปวัสซาฟัลอ่ะขอโทษนะครับ ท่านเชฟเอ่อท่านเชฟอดุลโมเซนเนี่ยพูดถึงมัสอัละการทำฮัชแทนนะครับพูดถึงการทำฮัชแทนคำว่าทำฮัชแทนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าจุ๊งเปาะฮัไมึงเคยใครเคยได้ยินหรือเปล่าธ,ธุรกิจจุ๊งเปาะจุ๊งเปาะฮัตคือมันก็เป็นช่องทางของของของ,ของเขาอะนะเขาเรียกว่ามักเอ่อมักมักกาวีเนี่ยคนที่เป็นคนไทยแต่อยู่มักการ ทุกๆปีเนี่ยเขาจะรับจุมเปาะฮัทคือการทำฮัทแทนมันเป็นอย่างนี้คือเราเนี่ยสมมติว่าเราจะทำเราจะคือการจ้างทำฮัทแทนเรามีคนรู้จักอยู่มักกะเราอยากจะทำฮัทให้ให้กับกีเราที่เสียไปแล้วเนี่ยกีเรายังไม่ทำฮนะัทน่ะเราก็ไปจ้างเขาทำฮัทนะครับ เราไปจ้างเขาทำฮัทโดยที่คนที่จะไปทำฮัทเนี่ยเขาอยู่มักกะอยู่แล้วไอคนที่อยู่ในมักกะเนี่ยมันไม่ต้องสีเรียดอะไรไงเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้ตัสเรียตัสเรียกคือใบ,ใบอนุญาตก็คืออยู่ในมักกะเลยพอถึงช่วงฮัดก็ไปทำฮัทได้เลยคนที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็รับจ้างทำฮัทเขาก็คิดเลทมา เขาว่คิดเลทมา5้าหมืนบ้างหกหมืนบ้างถ้ามีคนนหน้าถ้ามีนานหน้าสมมติว่าผมผมไปหาลูกค้ามา10บคน10บคนผมก็ไปดีลกับคนที่อยู่มักกะว่าปีนี้จมเปาะฮัดกี่บาทสมมุติว่าเขาคิดหัวละ5้าหมื่นผมก็ไปเรียกกับพวกเราเนี่ยถ้ามีผมหามาได้10คนเนี่ยผมก็ไปเรียกมา ปีนี้จุมเปาะฮัทหน้าหัวละหกหมื่นหัวละหกหมื่นผมก็เก็บกาไรหัวละหมื่นสิบคนผมก็ได้แสนหนึ่งในหน้าส่วนเขาก็รับไปห้าหมื่นหัวละห้าหมื่นสิบคนก็ห้าแสนเขาก็ไปทําฮัทให้ให้คนที่วาก,กินก็เขียนชื่อไปว่าทําฮัทให้คนนี้คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับเขาก็มีทีมงานของเขาหนึ่งคนเนี่ยได้หนึ่งชื่อ อันนี้ที่เขาทํากันเป็นธุรกิจจริงๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่เพื่อนๆผมก็ทําอยู่นะครับแล้วก็นอกจากทำฮัชแล้วเนี่ยก็ยังมีจมเปออาะอมรออีกการจ้างทําอมรอให้กับคนที่ตายไปแล้ว <ś> ซึ่งอันนี้คนที่ตายไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ตายเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําได้ไ <c oughs> อเรื่องไอเรื่องจ้างเนี่ยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะจะได้ไม่ได้สมควรไม่สมควร,น,ควรน,นี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าการทําแทนเนี่ยมี มีหลักการอยู่นะครับไ <c oughs> อ,อทำแท้เนี่ยมีอยู่ <c oughs> คนคนตายไปแล้วเนี่ยโอเคเราบัตตกไปเลยว่าทําได้ทุกกรณีแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านแชรดนมสินเนี่ยบอกว่าทําได้โดยมีสองเ่อนไขนี้คือจะต้องเป็นคนแก่จริงๆอะ่ะที่ไม่สามารถที่จะเดินทางได้แล้วะนะครับกับ2คืออเยคุนะมาร่ดอนมารอดดนลายุรจาบัตอูฮูจะต้องเป็นโรคที่ไม่มีโอกาสที่จะหาได้อีกแล้ว เป็นโรคก็คือไปไปไม่ได้แล้วทำฮัชก็สามารถที่จะทําแทนได้นะครับสุดท้ายนะครับท่านเชคอับดุลมมซินก็ได้ปิด5ข้อนี้ก็คืออาร์ก้านุลิสลามผมกล่าวแบบไวๆนะก็คือการกล่าวชาดะการละหมาดการจ่ายสกัดการเถสินอดการทำฮัชนะครับท่านเชฟอับดบุลมมซินเนี่ยบอกว่าฮาดินอารกานุลคัมซะวรัดัตฟิลฮะดีซิมุรัตตะบะตุล พัสสอะห์มมียะติฮาที่เรียงมาอย่างนี้เนี่ยทำไมต้องเริ่มจากการกล่าวชาดะการกล่าวการละหมาดจนถึงการทำฮัดเนี่ยขึ้นอยู่กับความสําคัญของแต่ละประการนั้นายความว่าสิ่งแรกที่ถูกกล่าวถึงขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําคัญเมื่อการกล่าวชาดะเนี่ยเราจะรับอิสลา,ามพี่น้องเราจะรับอิสลา,ามเนี่ยก็ต้องกล่าวชาดะก่อน <c oughs> หากไม่กล่าวชาดะไปบวชไปบวช เขาไม่ได้บุญนะเพราะว่าเขายังไม่รับย,ยังไม่ได้กล่าวชาดัดะไปละหมาดไปอะไรอีกไปจากาศยังไม่ได้เพราะว่ารากฐานข้อแรกเนี่ยเขายังไม่ทําสุดท้ายนะครับพระไว้สุดท้ายของวัดนี <c oughs> ้ก็มันจบตรงที่บอกว่ากอลาสดาร์ตกอลาฟาอาญิบนาลาหูยัสอาหูวายุสติกูห uh ูหลังจากที่ท่านอบีตอบถึงอิสลามแล้วเนี่ย ชายคนนี้บอกว่าใช่ท่านพูดจริงแล้วพูดถูกพูดถูกแล้วคนในไม่ใช่แนั้นก็อายิบนาก็แปลกใจที่มาบอกเออมันถามแต่ว่าบอกบอกบอกว่าถูกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้านเชียร์อัลเบนุสินเนี่ยบอกว่าวะาจะฮุตถึงจุบีอันนั้นก็ลด้บอกลาสตาอิลีกาวนูไกรุอาลีมินบินจาวับฟะฮุว่าจะสัลฮูลีลียาซีละอิลันจาวับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วของคนถามเนี่ยไอ้คนที่ถามเนี่ย เป,เป็นคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนก็เลยถามใช่ไหมฟะฮูวะยาเซลูอิล่ะฟะฮูวะยายาสอูลูและยาเซลาอิลันจาวับต้องการที่จะได้รับคําตอบแต่ในฮะดิษบทนี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยเลียสกูรูเล่นมัสอูลีอิล่ะอาจาบะฮูสอดักตะรสอดักเตอร์อิอันนัสซาอิละอิล่ะสอดักก็อันมัสอูละดัลละอลาอันน่ะอันน่ะอินดะฮูจาวาบันมินกบลแต่ไอคนนี้เนี่ยที่บอกว่าคุณพูดถูกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยบ่งบอกว่าไอคนที่มาถามเนี่ยมันรู้อยู่แล้ว นะครับว่ลิฮาดาตะอัจจะบอกอาศฮาบะตุมินฮาดาตัดสิิ์มินฮาดะซาอิลอัลลอกอรีบด้วยเหตุนี้คบนบรรดาศาฮาบะก็ได้แปลกใจกับสันนวนของคนพูดคนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันมีฟาวเอิอยู่ข้อหนึ่งผมน่าจะตกหล่นไปนะครับยอ,อาย่าอย่ายุ่งสู่อนุญาตนะครับที่ให้เราเนี่ยถามคําถามในสิ่งที่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วเพื่อเป็นการสอนคนที่ยังไม่รู้ แต่ความว่าสมมติว่ามีเนี่ยเช็คจะมาเนี่ยนะครับมันเช็คจะมาเนี่ยพี่น้องเราพี่พน้องเราเออพี่น้องหลายคนของเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้อะไรบางบางบางเรื่องนะครับสมมติว่ายังไม่รู้ว่าไม่เอาเอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยสมมติว่าไม่ไม่ยังไม่รู้เรื่องการละหมาดแล้วกันแต่ว่าเราเนี่ยรู้แล้วเราก็ถามเช Alt ็คครับช่วยธอธิบายการละหมาดหน่อยได้ไหมครับผมยังไม่ทราบทั้งที่คนถามเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ถามเพื่อที่จะอะไรฮะ แต่ถามเพื่อที่จะให้คนรอบข้างเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับตอนนี้ก็เป็นอีอออกหนึ่งเก็บความรู้นะครับที่นักวิชาการเนี่ยได้ให้เอาไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเชคบลิดบินซาอิดอัสซาอิดนะครับวันทำนี่แหละในวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีอะไรหลุดปากหรือว่าพูดติดติดกันข,ขัดก็ขอมาต่อรัสสพานาหัวต่อขอเอา่ขอมาอัพต่อพี่น้องนะครับแล้วก็หากว่าสิ่งไหนมา รบกวนนะครับเป็นข้อผิดพลาดก็มาจากตัวของผมเองนะครับแต่ว่าเป็นความดีนะครับก็มาจากอาร์ภซป้านัววตาลลาก็นชาน์ล็อกในครั้งนี้ก็จบไปอีกวักหนึ่งนะครับเดี๋ยวในะตอนต่อไปก็เราจะมาขึ้นในส่วนของอัลอีมานนะครับก็เป็นฟาบาเอสโดยสรุปนะครับที่พยายามจะพูดกับพี่น้องโดยรวบรวบ,ร,บรัดนะครับไม่ได้จะลงรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่า ในส่วนของของฮาริสยิบรีเนี่ยมีนักวิชาการบ้านเราเนี่ยอธิบายกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใน y o u t u b e ใน Google เนี่ยสามารถได้จะพิมพ์เข้าไปหาอ่านกันได้นะครับก็เราขอเป็นแค่อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะนำฟาวเอสนำเกบความรู้เนี่ยมามาถ่ายทอดเพื่อหวังการตอบแทนของลอสซาปาน้โฮตาลาในวันเกียมาและเพื่อให้ตาช่างของเราเนี่ยมันหนักอื้งในวันกียมแล้วก็ให้ ผลบุญของเราเนะี่ยมันไหลลินนะครับหลังจากที่เราเนะี่ยตายลงไปก็ขอรับสภาหน้าอุตาลาได้ทรงอภัยให้กับเราในสิ่งที่เราเนี่ยผิดพลาดแล้วก็ได้พังปากไปทั้งเอ่อทั้งการการะทำแล้วก็คําพูดนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวสันต์วสันต์ละลาวะอาลามบิญานะมุฮัมมัดสัลลัลลอุอะลัยฮิวะซัลลมะตุลลอฮิวะบรอกาตุฮ